น้องแต่นี่ก็ยังไม่ทันแล้วบ่อีหยังแน่น้องแต่ขอยังบ่ได้ขอขอยังบ่มีเงินบ่ขอยังภาระยังหลายอยู่เลี้ยงน้องใหญ่อยู่แหละน้อยบ่ปิดบ่สิบ้ากันผู้แค่น้อยเอาอ่ะยังบ่ได้ก็เอาหมู่ประมาณ20โลเพราะว่าเด็กชีวิตว่าจะถูกอยู่นั้นแล้วบัดผู้นี้มันเป็นไข่ใส่ช่วงที่นี่เด้ต้องไปห้องหมอละบ่ได้ก็มาอยู่นํากันในก็ยังบ่ได้แบบว่าผูกคอต่อแขนเนาะตามพี่ความประเพณียังก็งานยังเป็นผัวเมียคุยอยู่ยังนี่พากันไปใช้อันนี้ฮะขี่บ่ได้บ่อันนี้ฮะตินเปตินหัวโอ้โดยโดยพี่น้องเอ้ยนั่นแหละเอ้าน้องสุกน้องติ๊กสบายดีป้าลุงโดสบายดีสบายดีรถนี่บ่ได้ขี่แต่หึงนะบ่นี่หรือว่าจังได๋นี่ฮะติดได้อยู่บ่ฮะตินเปตินหัวคุณนางเอกน้อยเนาะสบายดีดูสบายดีเป็นบ่ด่ะสบายดีไว้โอ้ยน้องพ่อพี่น้องเอ้ยเอ้าน้องพ่อพี่น้องกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัดสุขุสุคนเด้อเนาะอยู่ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบัจิตกุฑพรคือเก่าตอนนี้น้องพ่อพี่น้องพากันมาอยู่ที่เพิ่นน้องแต่อันนี้น้องพ่อพี่น้องก็จะเป็นสวนเก่าอันนี้น้องตุ๊กดินนี่เป็นจังได๋ดินนี่แม่นบ่ได้เฮ็ดบ่ปีนี้บ่ได้เฮ็ดบ่ปีนี้ว่าว่าละสิเฮ็ดนาเฮ็ดนาบ่คือมีกกมันนําแน่น่ะบ่เป็นจังได๋มันเกิดหัวใหม่เกิดหัวใหม่บ่ตัวนี้น่ะกูได้ใกล้ดีนะอันนี้คือแปลว่ามันตั้งแต่กี้พุ่นบ่มันตั้งแต่กี้พุ่นพี่น้องแต่ว่าปีนี้คือสิเฮ็ดจังได๋เฮ็ดนาบ่เฮ็ดนาเลยสิปลูกกินออกมานี่ปลูกมันติดนี่สิปลูกบ่ปลูกมันติดนาเฮ็ดนานั่นแหละพี่น้องเฮ็ดนานี่มันสิได้พี่เลยนี่เนาะต้องเฮ็ดพี่เลยแม่นบ่นี่ต้องได้มีแปลงก่อนได้พี่น้องเพราะว่าอันนี้เนาะยังบ่ทันได้แบบว่าดินยังบ่ทันได้เพียงคักเนาะมื้อนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้จนฮอดก็ไม่ว่านพุ่นบ่แม่นบ่ต้องได้เป่งพี่น้องเอ้ยป้าต้องมื้อนี้คือแดดจ้าๆแท้มื้อนี้เนาะป้าตัวบ่อนได้บ่อนเฮ็ดอยู่ครัวกินนะฮะน้องติ๊กป้าไปเบิ่งป่ะไปเบิ่งก่อนเนาะตัวคือแดดแท้บังนี่เนาะโอ้โดยๆพี่น้องเอ้ยกะนั่นบ่บ่อนเฮ็ดครัวกินนะมาเบิ่งก่อนพี่น้องมาเบิ่งก่อนเบิ่งดูมื้อนี้ก็พากันมาเนาะอยู่ที่เฮือนของน้องน้องแต่น้องตุ๊กน้องติ๊กเนาะข้อไก่ไก่ป้อคือมีแต่ตัวใหญ่ๆแท้นี่เหรอไก่ตีบ่มีพ่อพันธุ์อีกมีพ่อพันธุ์เลยบ่พ่อพันธุ์ก็ใหญ่จักตัวก็ไก่นี่ล่ะไก่ผู้นี่บ่ป้อพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะเลี้ยงเป็นเด้อนี่เด้อเนาะบ่อนเฮ็ดเฮือนครัวบ่อันนี้โดยไก่หนึ่งข้าวหนึ่งน้ำอยู่นี่ที่น้องแม่นบ่ให้เขาไปเบิ่งในดูเป็นจังได๋ล่ะป้าตุ๊กเบิ่งก่อนพี่น้องบ่อนอยู่ของเพิ่นเนาะบ่อนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินของน้องแต่เพิ่นพี่น้องเอ้ยจู่ไผจู่ไผยังซ่านี่ฮะเอ้าน้องแต่สบายดีสบายดีสบายดีมาเบิ่งนูเป็นจังได๋อันนี้ฮะไผใหม่บ่ตัวน้องคู่ติดกันไผใหม่บ่ไผใหม่คือไผใหม่อันนี้มื้อเข้าไปในนูหันเป็นได๋ฮะหัวเฮาตามเล็กกระปูบ่เบิ่งได้แล้วคือบ่หาแน่ตอกแน่น้องนี่คือคนตีนี่ตอกรู้ฮะเบิ่งได้ล่ะโอ้หลังคาสังกะสีได้จะไปทางใดเบิดเลยนี่ลมพัดว่าตกพี่บ่แม่นลมพัดแล้วก็เลยอันนี้ก็
นี่ไก่มันผัดอยู่นี่ในไก่แม่แล้วนะบ่มันไข่อยู่นี่เฮ้ยไก่ไก่มาเล่ามือเด็กบ่อยู่พุ่นดิเออแต่ว่าหลังคานี่ไปแต่หึงนะบ่น้องคือมันหมุนนี่เนาะมันหมุนบ่แล้วสังกะสีพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็มาเบิ่งเนาะบ่อนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินของทั้งน้องแต่เพิ่นนําแน่มื้อนี้ก็ได้เลยว่าสิพากันมาออกอันนี้สิมาบ่สิมาได้เฮ็ดเชยบ่สิมาออกแล้วล่ะปลูกใหม่สิปลูกบ่อนนี่บ่หรือว่าบ่อนใดคือเก่าอีบ่อนนี่คือเก่าบ่อืมเพราะว่าอยู่พุ่นมันก็ทางของน้ําเนาะทางนั้นเนาะแต่ว่าคือทั้งน้องนี่คือสิเฮ็ดอยู่บนเก่าแต่ว่าอันนี้นี่ค่ะคือไม้แป้นนี่คือทั้งน้องสิเฮ็ดจังได๋แบบใดนี่ป้าไปสิเลยบ่แต่ว่าหลังคานี่ต้องได้ซื้อมาใหม่เนาะมันอยู่ในประมาณ8บ่8ฟุตบ่ก็สิอยู่ในประมาณนั้นพี่น้องเอ้ยก็บ่เฮ็ดอยู่คั่วกินอยู่นี้พี่น้องติพ่อแม่เพิ่นป้าได้แม่เพิ่นไปไข่ก็เลยถือเป็นไก่ปิ๊กเลยแบบไก่น้อยอย่าอิงขึ้นเลยมีไก่จักตัวก็น้องเลี้ยงนี่รวมๆบ่เลยในเฮือนของน้องเลี้ยงเลี้ยงไก่18บ่18ตัวแต่ว่าไก่นี่งามเนาะไก่นี่เนาะมีสิตัวงามๆแต่ว่าคือเวลาฝนตกมานี่คือเปียกเบิดแล้วพี่น้องเบิ่งข้างล่างเกือบเปียกเปียกนัวของน้องเลยให้ป้าไปใช้อันนี้เข้าไว้ในบ่แต่ว่าวันนี้บนหนึ่งเข้าเฮ็ดเรียกข้างเว้นเขาออกมานอกไว้นอกบ่โอ้ป้าๆสมันแหละมันแหละเดี๋ยวพากันไปอยู่ผู้ไปไปนั่งอยู่ฝุ่นเนาะฝุ่นเฮ็ดไปสร้างนะขุดมันบ่ขุดมันให้ไก่บ่เป็นหัวอยู่บ่ล่ะเป็นหัวน้อยเป็นหัวน้อยติมันปีกไก่นี่ติปีนี้บ่ปลูกบ่ปีนี้ก็ดูจักมันเฮ็ดหยังบ่ป้าซะป้ามันแดดมันเฮ็ดหน้าหยังขึ้นอยู่บ่ว่าสิเฮ็ดหยังติตอนนี้ติอันนี้บ่สิให้ไก่นะซับให้ไก่บ่บ่ทิ่มเป็นหัวแล้วบ่ให้นะสิอ้ายบ่ครับไปๆๆๆซะเนาะพ่อพี่น้องเบิ่งมื้อนี้ก็ทั้งบ่จิตเองเนาะพ่อพี่น้องซื้อขนมมาต้อนน้ําแน่แต่ว่าคืออันนี้เป็นไก่ที่บ่ใหม่บ่นี่จะหักจะแพงจะแพงกําลังน่ะน้อยเนาะแต่ก็คือกบนี่เป็นจังได๋กบบ่เลี้ยงกบบ่ตะกี้น่ะเลี้ยงปลาเป็นจังได๋บ่ใหญ่ซ้ําก็ใหญ่ก็เลยกินมากินเลยเลี้ยงจักตัวก็ตัวมันจักพันเลยเพราะว่าฝนตกแล้วเพิ่นออกทางออกบ่4 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 4เอาขนมมาฝากมาต้อนน้องๆเพิ่นก่อนมันหรือว่าอ้อยเนาะเหมือนมันเนาะอ้อยเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นก็เขียวกุ้มๆเนาะอยู่ทางนี้บ่ได้เฮ็ดอ้อยบ่ซะน้องน้องน่ะแต่น้องทุนหลายบ่อ้อยนะแต่ว่าคืออยู่บางที่น้องเช่าน่ะเป็นจังได๋ก็ที่ว่าเฮ็ดปลูกมันเมื่อกี้น่ะเอ้าเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋เอ้าสุจ้าเนาะโอเคโอ้เนาะชิมแล้วมีไก่น้ําอีกแน่ไก่แม่นี่บ่แม่มันบ่แข็งแฮงตัวนี้พี่น้องบ่เอาเพิ่นเจาะแล้วเพิ่นบ่เว้าเด้เพิ่นปงเลยคุณใหญ่เจาะบ่นี่น่ะเจาะแล้วมันสิจังได๋มันบ่แข็งแฮงเพิ่นไก่น้อยแล้วเพิ่นเจาะเองแล้วแม่เพิ่นบ่พักน้องก็เลยว่ามาพักเอาบัดนี้ก็เลยว่าปอกเอาอ่ะนะเป็นกระติกเลยเนาะเฮาจะเข้าห้องนี้น่ะแล้วก็สอบ3วัน
เอ้ามุนบ่แลพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูลองกินเบิ่งดูแซ่บบ่ปั่นกันกินปั่นกันกินปั่นกินปั่นกันกินเอ้านั่นแหละพี่น้องเอ้ยคือได้ยินข่าวว่าน้องตุ๊กกับน้องติ๊กมีงานบ่ได้เห็นงานหยังเฮ้อน้องทั้ง2คนนี่เผาอ้อยบ่เพิ่นให้เท่าไหร่ก็ฮะเดือนละ 400,000 ครับมาได้จักเดือนแล้วนี่ฮะยังบ่ได้จักเดือนบ่หาก็เริ่มบ่หาก็เริ่มเดือนนี้ติแต่ว่าคือทั้งน้องว่ามันที่ว่าเซาเพิ่นตะกี้น่ะเป็นจะได้เป็นหัวงามจะเจออยู่บ่งามอยู่แต่มันบ่แบบมันบ่ขวบปีเด้บ่เฮาก่อนก่อนเพราะว่ามันบ่ทันงัวเออมาเพิ่นไปกินนึงมางัวเพิ่นตายกินมันแล้วยังท้องมันตายเออบัดนี้น่ะเพิ่นให้อันน่ะกวนมันออกทางน้องและกวนเองบ่หรือว่าเฮาย่านบ่โยโหน้องขอพี่น้องเฮาก็ปลูกมันของเฮาอยู่คือว่ามันเป็นบ่ได้เฮ็ดทั่วบ่แห่บ่บ่ได้ทั่วติงามปลูกอ้อยปลูกมันนี่นะเพิ่นต้องเลี้ยงเอานะแต่ว่าหมู่บ้านนี่เคยเจ้าเลี้ยงงัวปล่อยเลยเด้อเปื่อยปล่อยเด้อเถือกอ่ะรูปแบบเถือกเพิ่นก็บ่ได้ตั้งใจปล่อยหรอกเพราะว่ามันรักออกมาแน่นี่หั่นน่ะรักออกมาก็กินก็ได้ตายเลยเนาะก็อันน่ะกวงเติมนึงนั่นก็ปลูกไว้แล้วซ้ําบ่มีพันธุ์มันคือกายบ่ได้เท่าไหร่ก็ฮะต้นไปปั่นกันกินเออให้น้องไล่เนี่ยเมื่อวานนี้มันอยู่เมื่อวานนี้หยุดบ่วันนี้มือหยุดมือไปเนาะนั่นแหละพี่น้องวันนี้บ่เห็นมักสลีนะบ่ตัวเด้อไว้นะกันเฮ้ยเนาะนั่นแหละก็คือน้องตุ๊กน้องติ๊กกินข้าวกินน้ําแล้วยังมีหยังมื้อนี้มีหยังเนาะมื้อนี้มีตกนี่ต้องห่อลุงมีสองห่อก็สิบ่อิ่มๆใช้น้ําให้หลายเต็มหม้อเต็มหม้อบ่เต็มหม้อก็สุดเบิดเนาะแต่ว่าคืออยู่ทางนี้ยังบ่ฮู้บ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังต่อไปยังบ่รู้จักว่าคือว่าสิเฮ็ดหน้าว่ะนี่เฮ็ดหน้าติเฮ็ดหน้านี่เฮาต้องเป่งอีกได้นี่เนาะเฮาต้องเป่งได้พี่น้องว่าเพราะว่าตัวนี้มันยังบ่มันบ่เที่ยงตัวนี้นะโอ้ยเพิ่นขอยังออกเองเบิ่งเป็นจังได๋นะฮะจับไก่น้อยเฮ้ยเนาะนี่เด้ไก่น้อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยคนแล้วเพิ่นจังได๋ก็น้องให้หั่นแม่ได้หั่นน้องให้หั่นเอ้ยอย่าซ้อแบบจะยองน้องเบิ่งพี่ๆเบิ่งเอาไปโอ้แดดแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งอุ๊อ้าตัวเนาะแต่คือไก่นี่ก็มีแต่ซื้อตะนางมาเนาะนั่นก็ไอ้ไล่เพิ่นสั่งอันนี้เพชรบ่สั่งหยังสั่งตะนางสั่งตะนางนี้3,000บ่เพิ่นค่าผักค่าโอนเลยนี่พากันเฮ็ดไปเนาะเลี้ยงไปใครดอกมันอยู่แถวนี้มันอยู่ไกลบ้านไกลบ้านจะมากินแม่นบ่คือไก่ตัวนึงงามมากินครับบางเทื่อเป็นเบาบางเทื่อที่มีหมามีหมามากินเด้เฮ็ดคอกเฮ็ดมันติแหละคอกก็คือว่าเนาะพ่อพี่น้องเนาะตะกี้คิดว่าเป็นข้อไก่เลยอันนั้นน่ะบนที่กินน้องนะเนาะเลยเอาทั้งวางโน่นน่ะเฮ็ดข้อไก่มากออกพากันมากออกก็เลยว่ามุ้งมันไหม้ก็ช่วงหน้าฝนที่เพิ่นมีวางโน่นไก่นั่นสิได้มุ้งอีกได้ตัวนั้นก็เนาะข้อไก่ก็ยังว่าสิเอาที่เก่าน่ะมุ้งเพิ่นต้องได้เอาตัวนั้นแหละเนาะตัวนี้มันใช้งานบ่ได้หรอกมันหัวเนาะเวลาฝนตกมาก็ได้พี่น้องเอ้ยอันนี้บ่ขี้ฮอดพ่อบ่ใช่บ่จ่อยนะอยู่บ้านน้อยๆเนี่ยคือได้ยินข่าวว่าอ้ายสิเอาเมียบ่น้อยจะเพิ่นสิเอาเลยหรือบ่ได้ยินเพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกบ่น้อยเพิ่นมาบอกแต่ว่าคือเอาเพิ่นบ้านใดก็บ้านหยังก็ตก
ให้ทำกินแล้วก็เพื่อชีวิตไทยปักชีเพิ่นไปพ่อกันในได้นะสวนยางไปเฮ็ดงานอยู่สวนยางบัดนี้เพิ่นเว้าอยู่บ่ค่ะสินสอดเพิ่นให้ไปฮะมีกาน้องเว้าเขาแม่นแบบสู้ฮักแพงกันดีน่ะสู้กะบัดนี้ยังสู้กะเว้ากันเหมือนเฮาเฮามึงนะว่าให้แม่นบัดได้บ่ได้จังสิแต่งติขอแต่บัดตอนนี้ยังบ่ฮู้ว่าสิได้ขอเมื่อใดเนาะย่านเพิ่นบ่เอาเพราะนั่นย่านเขานั่นสิบ่เอาเพิ่นแม่นบ่โอ้ยเนาะหากสิเอาเนาะว่าเนาะจังว่าเว้ากันได้ยินอ้ายมาบอกแล้วเมียว่าแต่สินสอดก็ลงบ่ฮู้เทื่อเนาะว่าหมู่บ้านบ้านเพิ่นสิว่าจังได๋น้องตุ๊กกับน้องติ๊กแล้วเนาะตั้งใจเก็บเงินเด้อเต็งเมียให้อ้ายอ้ายที่มาเต็งหัวให้เต็งผัวให้น้องเฮ้ยน้องได้เต็งแต่แต่เด้อน้องแต่นี่ก็ยังบ่ทันแล้วบ่อีหยังแน่น้องแต่ขอยังบ่ได้ขอยังบ่มีเงินบ่ขอยังภาระยังหลายอยู่เลี้ยงน้องใหญ่พุ่นแหละขอน้อยเอาบ่ปิดว่าสิบ้ากันถูกเคนน้อยเอาว่ะยังบ่ได้ก็เอาหมูประมาณ20โลเพราะว่าจะชีวิตว่าจะถูกอย่างนั้นแล้วบัดผู้นี้มันเป็นไข่ใส่ช่วงกินนี่เด้จบไปห้องหมอแล้วบ่แล้วก็มาอยู่นํากันในก็ยังบ่ได้แบบว่าผูกคอต่อแขนเนาะตามที่ของประเพณียังก็งานยังเป็นผัวเมียคุยอยู่กันไปซื้อยังแข่งกันดีใจโดยก็คือว่าทั้งพ่อแม่พี่น้อง FC เพิ่นก็ว่าเอ้าอยู่น้ํากันนั่นแหละบ่มีก็ชมบ่มีนี่แหละว่าหากินน้ํากันถ้าแม่นทั้งพ่อ FC น่ะเพิ่นฮู้บัดทั้งบ้านนี่นะแม่นๆแต่ว่าตรงนี้คือว่าพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเว้าเนาะผู้ใดก็อยากมีคือกันนั่นแหละในเรื่องการผูกคอต่อแขนถึงมันสิบ่แม่นงานใหญ่ก็แบบงานน้อยๆผูกแขนน้ํามันพอน้ําแม่เฮาเนาะญาติพี่น้องเพิ่นปลูกให้ก็โอเคพี่น้องเอ้ยบ่ถือว่าเป็นงานแต่งแบบใหญ่ๆก็ได้พอได้เป็นแบบว่าพิธีแบบว่าฮับควันเนาะฮับควันเด็กน้อยๆพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคือเพิ่นลดหน้าบ่คันยังหวังคนแม่นบ่น้องนานั่นแหละเพราะว่าทั้ง FC เพิ่นก็ยังแบบว่าบ่จิตเอ้ยมีโอกาสไปทางนั้นก็แวะหาทางโรงนานําในเด้อเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ไปแก้อ้อยนั่นแหละแต่ว่าคือทั้งน้องได้สับแบบว่าคือตอนไหวตอนคอนี่เพิ่นแบบอยากได้แบบค่าสินสอดเพิ่นต้องยืนในคันคอนะบ่ใช่ก็ได้ดิมีโอ้ดิแต่ว่าค่าสินสอดน้องเท่าไหร่ซะบอกกันนะ15ล้านว่าแต่เพราะว่าทวิตแม่ทวิตมันคนว่าว่าอยู่บ้านน่ะมีกับ15ล้านแล้วแม่ว่าว่าแม่น้องเองว่าว่าก่อนเพิ่นสิเสียเพิ่นว่าว่าบ่ต้องเอาหลายแต่ว่าแค่นั้นสิหักแพงกัน10ล้านก็เอา10ล้านก็เอาติอันนี้คือทั้งมวลเลยเนาะแต่ก็คือว่าพี่น้องเอ้ยมาอยู่ร่วมกันแบบนี้ก็ทั้งน้องๆเพิ่นก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักเนาะผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็ช่วยให้สร้างบ้านแปลงเฮือนให้เนาะพ่อพี่น้องแต่ก็คือเว้าเนาะยังบ่ทันได้สําเร็จเทื่อเนาะในเรื่องแบบว่าสังคมของประเพณีเนาะจังได๋ก็มีแต่ว่าหาแม่นบ่ช่วยกันหาเนาะถ้าหากว่ามีก็คืออยากจัดก็จัดเนาะแม่นบ่ได้ตรงหน้าบ่มีคุณพี่น้องเอ้ยน้องหน้าเนาะพี่น้องปะโตโตสบายดีสบายดีปะโตฝุ่นพี่น้องเอ้ยฝุ่นโอ้ไปทางไหนต่อไปสงง่อยบ่เอาเพิ่นเฮ็ดเวียกเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยปีง่ายได้รถปีง่ายบ่
นนะเพิ่นเคยไปพับไปฉีดยาตรงแนวพุ่นน่ะโดยๆเอาพี่น้องเอ้ยก็คือทั้งน้องเพิ่นไปอยู่โรงงานเลยแม่นบ่นี่ไปส่งอยู่โรงงานเลยเดียวก็ได้เหรอเพิ่นเดียวกันมาเพราะว่าเพิ่นมีคนขึ้นต่างหากเนาะมีเคนน่ะเออๆโดยๆเอาน้องพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคุยกันไปคุยกันมากก็เลยมาเว้าเรื่องค่าสินสอดพุ่มกินิกก็ได้เอาจังไดก็มีแต่ว่าสําคัญอยู่แต่ก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็ฮักแทงกันช่วยกันเฮ็ดกันหาได้น้องเด้อเฮามีเฮาจึงจัดคือว่าหั่นแหละคันว่าเฮามีเฮาจึงน่ะเฮ็ดคือว่าแน่นอนจะได้หมูประมาณ20โลติหมูในตลาดเท่านี้แล้วเพราะเขามาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะแบบพอเห็ดอยู่มีกุ้งมีไก่ต้มควันเอิ้นควันน้ำแน่เนาะเด็กๆหน่อยเนาะอย่างไรก็สู้ๆด้วยน้องเด้อตั้งใจหาเงินหาคำให้มันได้แม่เคยบอกไอ้ไล่ว่าจะอย่าคิดไล่ว่ะคนอื่นอย่างว่าอย่างเรื่องของเพื่อนว่ะเออเมาอยู่กันแท่งกันก็พอดีแล้วสักคําเป็นแน่นี่ไปสาเดียวทั้งอ้ายเมื่อเด้อซะเด้อไปเบียกต่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิเอาเงินให้เด็กๆน้อยๆเนาะพอได้ซื้อขนมให้ทั้งน่ะอีหลากินเด้ออืมเอานั่นแหละพี่น้องเอ้ยเอ้าน้องแต๋ซื้อขนมให้ทั้งน่ะน้องเด้อโอเคสู้ๆเด้อน้องทั้งสองอย่าให้ทั้งน่ะงัวเข้ามากินอ้อยเพิ่นเด้อโอเคเอาเป็นยังน่ะฮะกิมซีรีเอ้ยบ่ตาเอ้ยเอามาให้แนวบ่ตาเอ้ยหมักนึงหมักซีรีว่าซั่นเนาะพี่น้องแต่เพิ่นเฮ็ดบ่โอ้ทูจ้าดูมาพี่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 ทูจ้าใส่พ่อแม่พี่น้องพี่มาทูจ้าดูพี่สุจ้าพี่สุจ้าโอเคเอาน้องๆสู้เอาสบายดีเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยต้องเริ่มแดดเข้ามาแล้วเนาะพี่น้องเริ่มแดดเข้ามาแล้วเนาะเอาจังได๋ก็คือว่าน้องพี่น้องเอ้ยที่พากกันในกราบขอโทษขออภัยนําหลายเนาะพี่น้องบ่จิตเองก็คือสิได้ขอตัวจบคลิปก่อนก็คือว่าเนาะจังได๋ก็เดี๋ยวทางมิจิเองเราพอต้องสีเข้ามาอัปเดตให้กับผมพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆเนาะแล้วก็เบิ้งก่อนยังสิไปหาทางน้องหน้าอีกอยู่เพราะว่าทาง FC เพิ่นก็เพิ่นติดต่อหรือว่าแบบว่าคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะพอพี่น้องไปหาเยี่ยมทางน้องหน้านี่เด้อน่าสงสารได้เพิ่นว่านะไปซะเนาะพอพี่น้องจังได๋ก็ขอบคุณ FC หลายๆที่เข้ามาติดตามขอส่งเป็นกำลังใจให้ขอให้ FC อยู่ดีแม่งสำหรับคลิปนี้ทำจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ